รู้สึกดีครับก็คือฝนตกมาก็ไม่กลัวเลยครับจะเปียกก็เปียกครับเต็มที่ครับพระท่านเปียกแล้วท่านเปียกแล้วเราก็เปียกได้ครับจะน้อยจะได้ให้เป็นกระจายท่านพระท่านนะครับว่าถึงแม้ฝนตกเราก็จะอยู่เป็นรับท่านเป็นเพื่อนท่านตลอดต่อไปครับผมการที่มีโครงการนี้นะครับคือการที่ได้เห็นพระทุกวันทุกวันเนี่ยครับมันเหมือนมันช่วยให้เราตระหนักขึ้นนะฮะว่าพุทธศาสนาสำคัญยังไงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยก็คนเขาจะเข้าวัดแค่ตามบางโอกาสตามวันศาสนาต่างๆแต่พอเราได้เห็นพระเดินยังไงฮะมันเหมือนเป็นการกระตุ้นความคิดของเรากระตุ้นความรู้สึกในความรักพระพุทธศาสนาของเราครับ